ท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของคอนเทนต์ของ Moonlight Sculpture ครับซึ่ง Moonlight Sculpture นะครับเพื่อนๆหลายคนถามว่าเอ้ยยังเล่นอยู่หรือเปล่าผมยังเล่นอยู่ครับแล้วก็ยังเล่นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฟาร์มหาปีฟาร์มหาของทำของไปเรื่อยๆครับผม Moonlight Sculpture ครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ยังเล่นอยู่และวันนี้ครับผมติดปัญหาในการเล่นก็หมายความว่าผมติดปัญหาอะไรเรามาดูกันครับซึ่งปัญหาที่ผมเจอนะครับก็คือหมายความว่าACC มันน้อยเกินคือการหาปีอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อตัวละครของเราเลยนะครับทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเพื่อนๆดูนะเนี่ยเห็นไหมมันยิงไม่โดนเลยครับมิดรัวๆนะครับนี่พอมาถึงเควสนี้แบบคือยากมากครับ150ตัวก็จริงครับแต่ว่าตัวของมอนเตอร์เนี่ยมันยิงแรงนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือผมยิงไม่ค่อยโดนครับมิดรัวๆนะครับเราจะเห็นว่าแม่นยำนะครับของผมเนี่ย192นะครับมันเอาไม่อยู่ครับ192นี่คือมิดเยอะมากนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็คเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไว 100% ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองและนี่คือ192เนี่ยหมายความว่าผมได้บัฟนะครับในส่วนของสกิลมีสกิลอะไรบ้างครับเพื่อนๆจะเห็นว่าบัฟเนี่ยบัฟสกิลผมมันคูลดาวน์แล้วนะครับเนี่ย ACC ผมจะลดลงเหลือ168นะครับแล้ว168เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหมิดเยอะมากครับผมและทำให้ผมเนี่ยเป็นนี้คือบอกเลยว่าเราอย่าไปขายแต่ปีกนะครับเราต้องทำตัวด้วยนะผมได้แค่บวก5นะสำหรับบัฟตัวนี้นะครับมันจะเพิ่ม ACC อยู่ที่24อันนี้คือหลักสำคัญเลยนะครับภายใน3นาทีนะบัฟตัวนี้จะทำงานนะครับแล้วก็อยู่ที่24นะครับบวก ACC มาอันนี้คือหลักสำคัญคือดีมากสำหรับสกิลนี้นะครับใครตีได้ถึงบวก7ก็รีบตีนะครับมันจะได้ ACC เยอะมากและอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวสกิล ACC สำหรับนักธนูนะครับก็คือสกิลนี้นะครับเป็นพาสซีฟก็จะมี2สกิลนี้ที่ค่อนข้างดีและ ACC ส่วนใหญ่นะครับที่จะมาในรูปลักษณะที่มันดีขึ้นหน่อยก็คือสครับเจอร์นะครับสครับเจอร์เนี่ย ACC ก็คือตัวนี้นะครับบวกให้เรากลับมาตั้ง3นะใครยังไม่ไปคราฟนะครับผมแนะนำว่าให้ไปคราฟมาเลยแล้วก็คราฟ2อันนะครับอันหนึ่งใช้เป็นเซตดีเพย์อันหนึ่งใช้เป็นตัวหลักนะครับที่จะใช้ในการโจมตีนะอันนี้คือ ACC ครับนี่เราต้องไปคราฟมาเลยครับใครยังไม่มีไปฟาร์มนะครับไปฟาร์มใบให้เรียบร้อยนะใบเนี่ยราคามันก็แพงเอาเรื่องนะครับไม่ลดเลยราคาใบนะครับเพราะว่าใบเนี่ยถ้าจะหาแบบว่าติดตาช่างเนี่ยมันหายากนะครับก็ไปฟาร์มเอาก็ได้นะครับก็ผมมองว่า2วันน่าจะครบแหละ60ใบนะครับพอครบแล้วเราก็เอามาคราฟนะครับพอหลังจากที่เราคราฟเราได้ ACC แบบนี้ใช่ไหมเราก็ไปจัดในสครับเจอร์2ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยก็คือเอามาไว้ตรงนี้นะครับเป็นหลักๆเลยนี่ผมคราฟได้แค่เดียวนะครับผมกำลังหาอีกอันหนึ่งเพื่อมาจัดในเซตของตัวหลักนะครับไว้เอาไปฟาร์มมอนหรือผ่านเควสต่างๆอีกอันหนึ่งก็คือเอามาจัดเซตในส่วนของดิสเพย์เราจะได้แอคแท็กมาทั้ง2หลักๆคือวันนี้ทำยังไงให้ ACC เรา200ครับผมจะพาเพื่อนไปทำเพราะปัญหาผมเชื่อว่าทุกคนจะเจอเหมือนกันถ้าใคร ACC ไม่ถึง200ดูคลิปนี้ครับเอาละครับเริ่มแรกสิ่งที่เราทำได้ที่สุดนะก็คือในส่วนของคัมภีร์ครับเพื่อนๆเนี่ยกดเข้าไปฟิลเตอร์เลยครับแล้วก็หาคำว่า ACC 2ชิ้นแบบนี้ครับมี ACC แบบธรรมดาแล้วก็ ACC ตีไกลนะครับถ้าใครเล่นเมดก็เมด ACC ใครเล่นแบบนักดาบนะครับก็ตีระยะใกล้แม่นยำระยะใกล้นะครับก็เลือกให้ถูกนะนี่นะครับผมแม่นยำระยะใกล้กับแม่นยำระยะไกลแล้วก็เมด ACC ผมเป็นโจมตีระยะไกลครับปั๊บมาอย่างนี้เราต้องพยายามทำให้ได้ทั้งหมดครับเนี่ยผมเหลือตั้ง5หน้านะครับคือถ้าผมทำหมดนี้แบบต้องใช้เพชรเท่าไหร่นะครับแต่เราก็สามารถพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะตอนนี้ผมทำได้ทั้งหมด ACC ที่ผมได้นะครับก็อยู่ประมาณ15นะในสมุดนะครับพยายามนะครับผมเหลืออีกอยู่ประมาณ8นะครับ8 ACC ผมถึงจะได้200อัพถ้า200อัพเนี่ยผมมองว่าถ้ามาถึงจุดนี้มันจะสบายมากนะครับเวลาเราฟาร์มแมปในแมปใหม่เนาะโอเคเรามาดูกันว่าอะไรที่เราทำได้ครับอันนี้ยังทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังฟาร์มไปไม่ถึงนะครับเราสามารถเห็นตรงฮันติ้งได้นะครับว่าแมปยังไม่เปิดให้กับเราเราต้องผ่านไปก่อนนะครับ
วันนี้มานะกระโดดนะครับปึ๊บปั๊บไปขึ้น6โอ้ยทำไมขึ้นแสงอะกระโดดครับผมสวยงามโอเคครับมันติดเรียบร้อยนะครับก็บวก6นะเราก็สามารถยัดได้เลยครับปึ้งเรียบร้อยแล้วก็ได้ ACC มาเพิ่มแล้วนะครับสิ่งที่เราทำได้อยู่นะปัจจุบันนะครับ ACC เราขึ้นมานะครับตอนที่เรายังไม่มีบัฟนะก็คือ76นะครับหลังจากที่เราทำไปแล้วก็ไปเพิ่มนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำได้ตอนนี้ก็คือ ACC เราขาดนะครับเราขาดอยู่นะเราขาดผมแนะนำว่า1ก็คือถ้าไม่ทำสกิลนี้นะครับบวก ACC ขึ้นมาอีก1นะครับไม่ก็ต้องไปตีตรงนี้ให้มันเป็น6นะครับ 20% แต่มันก็จะหมดเยอะนะครับเพราะว่าลูกแก้วเนี่ยค่อนข้างแพงนะแต่ถ้าเราอยากจะเสี่ยงนะครับก็สามารถเสี่ยงได้เพราะว่ามันใช้ทีละ2เหมือนกันนะครับถ้ามันติดมันก็จบไปนะครับสำหรับตัวนี้นะมันก็ได้เยอะนะครับเพิ่มขึ้นมาตั้ง4นะครับสำหรับ ACC มันก็ถามว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับเราก็ซื้อมาเลยนะครับเราเหลือปีกอยู่เท่าไหร่เราก็ซื้อมาเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเราก็ได้แค่2ติ๊กเองนะครับสำหรับสกิลนี้เนาะก็ไปนี้ก่อนครับอึ้มดวงไม่มาครับดวงไม่มาฮึม50เปอร์ได้ AC มาเพิ่ม1ผมคิดว่าตอนนี้ก็คือ ACC ผมเนี่ยน่าจะครบแล้วนะครับ200นะเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับจะไหวหรือเปล่านะครับก็ตอนที่มีบัฟนะครับตอนนี้ ACC เราเพิ่มขึ้นมา201นะก็ถือว่าเราไปทำการยักษ์คัมภีร์โดยเราใช้งบประมาณปีกนะครับอยู่ประมาณ 1,600 นะครับ 1,600 มันก็เริ่มดีขึ้นมานิดนึงนะครับก็สามารถฟาร์มได้แล้วเห็นไหมมิดก็เริ่มน้อยลงนะครับและทีนี้ตอนที่เราจะต้องดูก็คือตอนที่เวลาบัฟหมดนะครับเวลาบัฟ ATC มันหมดนะและตัวเนี่ยคือหนามมากนะครับค่าเดฟเยอะมากแล้วผมแล้วก็ค่าหลบเนี่ยเขาก็เยอะเหมือนกันนะครับและยิงเนี่ยไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เราจึงจำเป็นต้องแบบมี ATC 200นะครับเราถึงจะผ่านมันไปได้นะสำหรับเควสนี้นะครับและมอนเนี่ยมันก็ตีค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราได้ ACC 200นะครับ1อ่ะเรามาสรุปกันเลยนะครับผมไปทำอะไรเมื่อกี้1ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทำนะครับก็คือในส่วนของการ์ดนะครับการ์ด ACC นะครับเราควรหามาให้ได้นะครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครขยันนะครับก็ไปฟาร์มคัมภีร์โคเด็กนะครับสำหรับการ์ดนะเราจะได้ ACC นะครับฟาร์มกับตัวเป็ดนะครับผมเราจะได้การ์ดเขียวที่เป็น ACC มานะครับการ์ดเป็ดก็คือการ์ดนี้นะครับนี่นะเราสามารถไปฟาร์มได้นะครับตรงนี้ฟาร์มเนี่ยเราก็ไปฟาร์มที่เมืองนี้นะครับสำหรับเมือง Border Area นะครับมันก็สามารถฟาร์มเป็ดได้นะครับซึ่งมันจะมีแบบว่าให้การ์ดเป็ดเราฟรีนะครับเดี๋ยวผมหาให้นะแป๊บนึงเราต้องฟาร์มตัวนี้นะครับสำหรับ Warrior Goose นะครับก็ฟาร์มอยู่ประมาณ 15,000 ตัวนะครับถ้าเราฟาร์มตรงนี้ได้เราก็จะได้การ์ดเป็ด ACC มานะครับถ้าใครอยากจะไปทำอะไรได้เพิ่มก็คือเอาการ์ดตรงนี้นะครับไปซื้อการ์ดอีกชิ้นหนึ่งในตลาดแล้วเอาการ์ดที่ติดตาช่างเนี่ยเอาตัวที่เราได้ฟรีเนี่ยไปตีตัวติดตาช่างนะครับถ้าเราได้บวก1ก็สามารถเอาไปขายต่อได้แต่แนะนำว่าให้เรานำมาใส่นะครับมาใส่ในตัวเราก็จะได้ ACC เพิ่มนะครับก็ AC บวกมา2แล้วก็การ์ดตัวนี้นะครับมันทำง่ายราคาก็ยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับมันทำง่ายนะให้ถึงบวก4ให้ถึงบวก2นะครับเราจะได้ ACC 4แล้วบวกตรงนี้เราจะได้ ACC ทั้ง6เลยนะครับสำหรับใส่การ์ดนี่แหละวิธีการทำนะครับทำยังไงให้ ACC ของเรานะครับให้มันถึง200ก็วิธีที่ผมพูดมาให้กับเพื่อนทั้งหมดเลยนะครับและอย่าลืมนะครับไปทำสครับเจอร์นะครับสำหรับตัวนี้ด้วยนะครับสครับเจอร์ตรงนี้นะสครับเจอร์ตรงนี้นะครับเพื่อได้ ACC มาตั้ง3เลยนะครับแล้วก็เอามาใส่ในช่องแรกเลยนะครับตรงนี้นะเราก็จะได้เพิ่ม ACC มาอีกนะครับ ACC ของเรามันก็จะ200อัพขึ้นไปนั่นเองครับโอเคก็ฝากไว้แค่นี้นะครับวิธีการทำ ACC ให้ถึง200ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม